เตรียมโยร็อกทุกท่านนะผมก็ผมนายซูดเหมือนเท่าแก้สกายเลมนะครับผมก็เราก็อยู่ในช่วงของเอ้ยไม่ใช่ช่วงเลยเรียกว่าเควสนะครับผมเควสของ The Gardener of Men นะครับผมของภาค2ของภาค2เอ้ยพาร์ท2นะครับก็โอเคผมก็คิดว่าผมคิดว่านะผมน่าจะอ่านแล้วล่ะก็เขาบอกว่าด้วยการช่วยเหลือของนายลอสนะครับผมเราค่าก็ได้หนังสือแห่งความมืดแห่งหนังสือแห่งความมืดนะครับผมที่ในจ่าเนชดักนะครับผมฉันได้อ่านมันแล้วก็ได้ไปยังที่พบของเฮอร์มาโมล่าก็ได้เรียกกันก็ได้นะครับก็ไปที่นั่นแล้วก็ฉันก็ไปค้นพบหนังสือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เฮอร์มาโมล่าเนี่ยก็ได้สอนได้บอกคำที่2ของแบนวิลมาให้นะครับแล้วเขาสัญญาว่าเขาจะสอนคำสุดท้ายเมื่อได้ความลับของสกอร์นะครับผมก็พิธีภารกิจนี้ก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับจากที่ผมดูมาอันเนี้ยมันจะคือพอจบการ์เดเนอร์ปั๊บมันก็จะเป็นพาร์ทจบเลยของ DLC นี้ซึ่งพาร์ทจบเนี่ยค่อนข้างจะเป็นบั๊กอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมก็อาจจะไม่ทำให้ดูเพราะว่าผมทำให้แล้วหรือก็อะไรก็ตามแต่เดี๋ยวผมก็คิดอีกทีนะครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเราจะทำภารกิจให้เสร็จไปก่อนนะครับป่ะโอเคผมว่าสกอร์นะครับโอเคเตรียมพร้อมนะผมจะพยายามค่อยๆแปลนะครับ so the dragons have returned มังกรได้หลักใกล้กลับมาแล้วสกอร์ก็ต้องมีชีวิตอยู่รอดต่อไปฉันได้คุยกับเฮอร์มาโมล่าแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาถามถึงเกี่ยวกับความลับของสกอร์เฮอร์มาโมล่าเหรอไอตาเท่าเฮอร์มาโมล่านั่นนะเขาก็เป็นแหล่งพลังของมิลาร์กสินะแน่นอนอยู่แล้วเรามีตำนานมากมายเกี่ยวกับเฮอร์มาโมล่าที่พยายามจะหลอกล่อพวกเราที่จะให้ความลับของให้เขาไปแต่ตอนนี้เขาก็มาอีกครั้งเมื่อเราเก็บไว้มานานมากเขาบอกว่านี่มีทางเดียวที่เขาจะสอนคำพูดสุดท้ายของเช้าของมิลาร์กงั้นก็มันตกที่ฉันใช่ไหมที่ฉันจะให้ความลับของบรรพบุรุษเราเนี่ยให้สตูฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำไงเมื่อเจอหน้ามันแต่ว่าเมื่อเสาหินนั้นยังถูกครอบงำไอ้ดินแดนแห่งนี้ก็เสียสมดุลไปแล้วยูมีนคุณพยะคุณกำลังหมายถึงว่าคุณจะให้สีที่เขาต้องการใช่ไหมใช่สกอร์เนี่ยต้องมีสักวันหนึ่งที่เราต้องยอมแพ้ที่จะให้ความลับกับมันในฐานะหมอผีเนี่ยมันคือหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความลับนี้ไว้ฉันเชื่อว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วถ้าฉันผิดพลาดขอให้ปรารถนาจะช่วยข้าด้วยมอบหนังสือนั้นมาให้ข้าฉันจะอ่านมันแล้วเราจะคุยเจ้าแก่เฮอร์มาโมล่าฉันหวังว่าคุณกำลังทำคุณน่ารู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรอยู่นะมันคือความหวังของฉันที่ดีฉันเชื่อใจนายนะในการเสียสละครั้งนี้ท่านพ่อท่านไม่ต้องทำแบบนี้หรอกนะนั่นมันหนังสือนั้นมันเลวร้ายมากฉันต้องทำเฟียมันคือทางเดียวที่จะปลดปล่อยโซเดียมจากมิลาร์กเมื่อถึงเวลาทุกอย่างจะเปลี่ยนไปและก็จะไม่มีสิ่งใดอยู่ชีวิตอยู่บนนี้อีกเลยจงอย่ากลัวเลยลูกสาวของข้านี่คือชะตากรรมที่เมกที่ลาออเมเกอร์มอบเส้นทางนี้ให้ข้าฉันจะยืนอยู่ข้างท่านพ่อตลอดเวลาข้าพร้อมแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามที่เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้โอ้โหนายที่สุด
สกอร์ก็ยอมแพ้สักยอมแพ้สักทีที่จะมอบความลับนี้ให้ข้าแกโกหกฉันจะไม่ยอมให้แกไปหรอกทำอะไรสักอย่างสิดราก้อนบอลเจ้าได้มอบของขวัญ นี้ให้แก่ข้าแล้วและในการที่ฉันต้องการแล้วในค่าตอบแทนในฉันรักษาสัญญาไว้อยู่ฉันจะให้ในฐานนะเจ้าชายแห่งออบิเวียฉันจะมอบความแห่งพลังที่เจ้าสามารถไปต่อกรกับมิรักได้You will be either a worthy opponent or his. เราจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้มันก็แค่ขึ้นอยู่กับคืนแห่งชะตากรรมแล้วนะตอนนี้ Father ท่านพ่อ What have you done ท่านทำลงไปโอเค Go ไปซะไปท่านพ่อของข้าได้ที่สาในการที่ให้เจ้าทำลายมิรักซะไปฆ่ามิรักซะอย่าทำให้อย่าพลาดล่ะอารมณ์ประมาณนั้นดูสิครับพวกเกิดอะไรขึ้นฉันเชื่อท่านนะนี่มันช่วงเวลาแห่งความมืดถ้าเราจะอยู่รอดได้ไงถ้าเราไม่มีสตอร์ในการนำทางพวกเราฉันไม่เข้าใจเลยอะฉันคิดว่าหมู่บ้านเนี่ยปลอดภัยแล้วนะแล้วตอนนี้เราทำยังไงดีคุณต้องไปหยุดว่าอะไรก็ตามจะให้ไอ้ปีศาจนั่นมาดูดกลืนชีวิตหมู่บ้านนี้จากที่สโตร์โดนสโตร์ like คล้ายๆกับพ่อของข้าเหมือนกันของพวกเรานั่นมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนั่นคืออะไรอ่ะเกิดอะไรกับเขาอ่ะเขาไปยังที่ออลเมเกอร์แล้วเขาอยู่เป็นสุคติแล้วโอเคนะครับก็จบภารกิจของการ์เดเนอร์ไปแล้วก็ต่อไปก็คือขึ้นAt the Summit of Apocalypse นะครับผมซึ่งภารกิจนี้เป็นภารกิจสุดท้ายของ DLC Dragon Ball นะครับแล้วก็มีบั๊กเยอะมากดังนั้นผมขอจริงๆเพราะผมถ้าผมแคสภารกิจนี้ไปผมไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้บั๊กเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนไหนด้วยซ้ำไปดังนั้นผมขอให้ทุกคนลองไปดูคลิปเก่าๆคลิปเก่าคลิปที่ผมทำภารกิจนี้ไว้นะครับคลิปเก่าๆนู่นเลยนะครับผมขอร้องจริงๆนะครับเพราะว่าไม่นี้เวลาไม่รู้ว่าผมจะสามารถแคสได้หรือเปล่าแต่ถ้าแคสได้ผมก็จะเอามาลงนะครับแต่ว่าผมบอกไกด์ไว้ก่อนว่าลองไปดูของคลิปตอนเก่าๆหน่อยครับก็จบภาค2เอ้ยจบภาค3ดราก้อนบอลเลยตามที่ผมตั้งชื่อไว้นะครับลองไปดูกันก่อนนะครับผมแน่ใจกับภารกิจนี้จริงๆนะครับแต่ว่าผมจบไกเนอร์ออฟเมนเรียบร้อยไว้แล้วก็เจอกันคณะผมเพราะผมนายชุดเหมือนเดิมนะครับ